คนลงกับเราได้เลยอืมสปาร์ตินวันดิสตันนั่นแหละน้องการนะอืมคอนเทสไม่ไหวไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ใช่คอนเทสอย่าเล่นกลางก็พอกลางมันแย่กลางมันจะโดนอย่าโดนรวบแบบตรงกลางอ่ะดิฟายอะไรมิตตี้มาเราถามคนหนึ่งป่ะพี่เล่นอะไรมันดันผมมั้งมันในนี้ผมอ่ะแกเหรอไม่มันสกิลผมผมรออยู่ใช่ๆมันพยายามเข้าบ้านอยู่ไอ้พี่ยังเออก็แตกก็ดึงก็แตกกันเลยครับได้1ครับเขาเต็มเจ็บมากแล้วล้ม2เออล้ม2แล้วห้องกลางเห็นแล้วห้องกลางห้องกลางโอ้ยกูแหลกห้องกลางข้างบนแตกวะก็แตกเป็นผ่านอ่ะโอ้ยเหี้ยไม่ผมว่าไม่ใช่ไปจูๆใจเย็นสวยๆผมล็อต18ไอ้เหี้ยผมว่าแม่งโปรเออมันโปรนะเว้ยมันผ่านแล้วนะมันยิงไอ้ชิบหายเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย2ตัวที่แบ่งยิงล้มอ่ะเดี๋ยวผม FK บ้านตรงมอนนะแล้วผมจะรีเกมก่อนเพราะว่าไม่ไหววะคน3อยู่ในตัวผมตอบละผมขอ FK ตรงนี้เลยดีกว่าจะเร็วเซตบ้านไว้รอแป๊บบ้านผมรีเกมมั้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปิดยาวเลยแล้วกันเราอยู่โตเกียวเนาะใช่อย่าเป็นกล่องก็พอมือไปกดใส่จอยอะไรก็ได้ขอแค่กดแอลดูไม่ลบ80อ่ะไม่ลบ90ทำไมหมุนนานจังอ่ะเจ๊เข้ามาแล้วอ๋ออีกเกมดันคุยกันนะโชคดีครับคุณ QW โอ้ my god โอเคแบ็คเลเจนด์โอเคล็อตหายล็อตแล้วครับนี่ไงได้คลิปแล้ว Exit Deck ประโยชน์ของมันสปอนเซอร์สำหรับวันนี้นะครับคือ Exit Deck Exit Deck เนี่ยวิธีการใช้แล้วนะครับง่ายๆเข้าไปที่ exitlag.com โอเคแล้วพอเราเข้ามาที่เว็บเนี่ยจะมีให้เลือก free trial ก็คือเรากด free trial ก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยมี ID นะโอเคแล้วมันก็จะมีให้เราใส่ email password แล้วก็ password อันนี้ก็คือการสมัครแหละแล้วกดสมัครซะสำหรับผมมี ID อยู่แล้วเนาะผมก็เลยพอล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเสร็จเนี่ยมันจะมีให้กดเลยมันจะเด้งเข้ามาเลยว่าเอ้ยเนี่ยดาวน์โหลด Exit Lag แล้วกดดาวน์โหลดหรือว่าถ้ามันไม่ใช่นาฬิกาแล้วกดไปที่ My Account ด้านขวาบนดาวน์โหลด Exit Lag แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยแอปมันใช้ง่ายมากเลยจริงๆแล้วแอปนี้ VPN อันนี้ผมใช้มานานแล้วล่ะแต่ว่าเขามาสปอนเซอร์ด้วยพอดีแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครใช้ส่วนลดของผมจะได้ส่วนลด20เซนต์ไปใช้ได้โอเคเราเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เหมือนลงแอปทั่วไปกดติ๊กแล้วก็ปล่อยมันจัดการทุกอย่างของมันไปเสร็จปุ๊บก็ yes ครั้งแรกที่เราลงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะให้เรารีเน็ตหรือว่ารีคอม1ครั้งไม่แน่ใจว่ารีเน็ตหรือว่ารีคอมนะก็กดโอเคตามที่มันบอกอะเพื่อที่จะไปให้มันเซตอัพ VPN ให้เราให้ใช้ได้โอเคนี่คือเข้าครั้งแรกพอเราใส่ ID password ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นหน้า analyzing route root โอเคแล้วคนดูผมโดยมากก็จะเป็น Apex Legend นะแล้วพิมพ์ Apex เลยง่ายๆแล้วกดเลือกแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเซิร์ฟไหนถ้าให้ผมแนะนำนะคือปกติอะถ้าเราเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์เงี้ยไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราจะไปเซิร์ฟญี่ปุ่นเงี้ยบางทีมันจะมีปัญหาลอสอะไรเงี้ย VPN เนี่ยมันช่วยลดปิงนะแต่ว่าผมว่าบ้านเราอะประเทศไทยอะอินเทอร์เน็ตดีอยู่แล้วเว้ยมันเลยไม่ค่อยได้ใช้เรื่องแบบลดปิงหรอกคือมันไม่ค่อยช่วยลดปิงเท่าไหร่แต่ว่าที่มันจะช่วยเนี่ยก็คือมันมีปัญหาเรื่องลอสคือแบบมันเหมือนแบบกระตุกอะกระตุกเน็ตอะ
ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี VPN อย่างที่คลิปก่อนหน้าผมโชว์ไปก็คือผมจะใช้ Exitlag ทันทีเลยเมื่อแบบเอ้ยเซิร์ฟมีปัญหาไงผมก็จะกด Annihilate FC ออกแล้วก็เปิด VPN ในกรณีนี้ที่ผมลืมเปิดตั้งแต่แรกอ่ะนะผมก็เลือกแบบ Tokyo 123อันไหนก็ได้ไอ้ TCP UDP นี่ผมไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยเพราะว่าเซตตามผมก็ได้22อันนี้1ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมไม่เคยไปยุ่งกับมันแล้วมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็กด apply root เนี่ยแค่นี้เสร็จละแล้วเราเข้าเกมแค่นั้นเลย easy ง่ายไหมง่ายแบบง่ายเวอร์แล้ว VPN ของ Exitlag อ่ะผมว่าที่มันดีอย่างนึงนะก็คือสมมติว่าเราใช้ VPN Exitlag แล้วเรากดเลือกเกมมันจะใช้ VPN กับเกมเท่านั้นเว้ยมันจะไม่ใช้แบบพวกYouTube หรอครับผมเข้า YouTube มันก็จะเป็นแบบความเร็วอินเทอร์เน็ตปกติผมชอบ Exitlag ตรงนี้นั่นแหละคือมัน VPN แค่เกมอ่ะมันไม่ได้ VPN ทั้งเครื่องอ่ะหรือว่าเอาไปมูทเซิร์ฟอื่นก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมีผมก็เล่น PSO เนาะแบบมีช่วงนึงที่เล่น PSO แล้วเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเงี้ยมันต้องใช้ VPN เข้าไม่งั้นมันเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาบล็อกเราผมก็ใช้ VPN เข้าไปเล่นโดยรวมก็แค่นี้แหละครับ VPN ง่ายๆ Exitlag นี่คือวิธีการใช้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้าดูแล้วก็ขอบคุณ Exitlag สำหรับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับบ๊ายบายเจอกัน